ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่แดงแช่น้ำปลาทอดกรอบกับยำมะม่วงเริ่มด้วยใส่ไข่ไก่เฉพาะไข่แดงลงในภาชนะเติมน้ำปลานำเข้าแช่เย็นนานประมาณ2คืนเตรียมไว้นำไข่แดงที่ดองไว้กรองผ่านกระชอนเพื่อแยกไข่ออกจากน้ำปลาตีส่วนผสมไข่แดงให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจากนั้นโรยด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิทอดจนกระทั่งสุกเหลืองและไข่ฟูตักขึ้นแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำยำมะม่วงผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมพริกขี้หนูสับมะม่วงเปรี้ยวขูดเป็นเส้นหอมแดงซอยขึ้นช่ายหั่นเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกจัดไข่แดงแช่น้ำปลาทอดกรอบลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับยำมะม่วงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ